โอเคครับที่ดีต้อนรับเข้าสู่ Dicer Channel นะครับได้คุณอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับครับวันนี้อยู่กันอัปเดตข่าวสังเกตแพทใหม่ที่กำลังจะปรับเข้ามาในวันที่9เดือน5นี้นะฮะในวันที่5เดือน9นี้นะครับแม่อ่านผิดนะเป็นแพทที่จะปรับกันในตอนเช้านะปรับนิดเดียวนะครับขึ้นนิดขึ้นหน่อยเท่านั้นนะครับมีบางตัวที่ปรับเยอะนะครับมาดูก่อนว่ามีอะไรปรับกันบ้างนะฮะก็สำหรับแพทนี้เริ่มที่ตัวแรกอย่างลิโป้นะครับโดนเนิร์ฟกันไปแบบง่ายๆนะเพิ่มคูลดาวน์มาให้วิ1แบบดื้อๆนะทั้งสกิล1แล้วก็สกิล2เลยไม่รู้คิดอะไรอยู่นะครับเลือกขายสกินใส่กันเนิร์ฟทิ้งทันทีนะคูลดาวน์ค่อนข้างเยอะนะเวลท่า1เนี่ยเพิ่มมากลายเป็นแบบ11วิเลยนะเยอะมากต้นเกมท่า2ก็เพิ่มอีกวิ1เนิร์ฟแค่ท่า1ท่า2ยังไม่พอเนิร์ฟอันติอีกนะครับเพิ่มดาเมจน้อยลงนะครับตั้งแต่เวลแรกเนี่ย80ถึง160จาก100ถึง200หายไป40หน่วยเที่ยวสุดท้ายเลยก็เยอะอยู่นะครับก็เรียกว่าลิโป้ก็น่าจะเล่นยากมากขึ้นนะครับในแพทต่อไปนะฮะนะครับมาต่อตัวต่อมาครับอย่างลิเลียน่าครับลิเลียน่าบัฟท่า2ของร่างหมาป่าที่ปล่อยบอลเกนกิเนี่ยให้ลูกของบอลเกนกิเนี่ยวิ่งไวขึ้นเป็น 2.5 เมตรต่อวินาทีนะครับก็ไวขึ้นอีกนะครับก็ราวๆ 25% เยอะอยู่นะเยอะอยู่คาดว่ามันจะไกลขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าบอลลีน่ามันน่าจะเป็นเวลาเนาะไม่ใช่ระยะทางนะครับเพราะงั้นยิ่งมันวิ่งไวขึ้นแสดงว่ามันก็วิ่งได้ไกลขึ้นด้วยนะครับก็อาจจะต้องฝึกกะระยะใหม่ไม่ใช่แบบเดินๆไปหยุดแล้วมันวิ่งไม่ชนหรอกอาจจะโดนชนได้หรือใครที่ไม่ยอมวิ่งหนีตั้งแต่แรกมีโอกาสโดนบอลชนสูงขึ้นเยอะนะเพราะมันวิ่งเร็วขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับราวๆ 25% เลยก็ถือว่าน่ากลัวเหมือนกันนะสำหรับบอลท่า2หน้านะครับประมาณนี้ต่อมามาดูที่ชาลอตกันบ้างครับชาลอตเนี่ยโดนเนิร์ฟนะในส่วนของสกิล2แล้วก็สกิล1นะครับคูลดาวน์เนี่ยโดนลดลงไปวินึงในช่วงต้นเกมนะครับต้องอัพเลเวลถึงจะได้คูลดาวน์เท่าเดิมส่วนตัวเนี่ยดอยมองว่าการเนิร์ฟท่า1และท่า2เนี่ยทำให้ชาลอตช่วงต้นเกมอ่อนลงนะครับแค่นั้นก็คือต้นเกมก็น่าจะกดดันได้ไม่ดีเท่าเดิมเพราะเมื่อก่อนเนี่ยคูลดาวน์ของชาลอตท่า2เนี่ยก็จะอยู่ที่6วินะครับตลอดเวลาแล้วท่า1มาอยู่ที่7วิถูกมั้ยซึ่งถ้าปรับอย่างเงี้ยดอยมองว่าชาลอตก็น่าจะกลับมาเล่นได้ช้าลงในช่วงต้นเกมต้องรอเวลาหน่อยรอคูลดาวน์หน่อยโดยรวมแต่ว่าต้นเกมเนี่ยอ่อนลงนะครับจนกว่าจะท่า2เต็มหรือท่า1เต็มนะครับก็ไม่งั้นมันก็จะยังช้าอยู่ปลาไม่รัวเท่าไหร่เลี้ยงสแต็กยากนิดนึงนะครับดอยมองว่าก็จะทำให้ต้นเกมชาลอตอ่อนลงค่อนข้างเยอะนะครับประมาณนี้ต่อมามาดูที่ตัวของเออร์รอลบ้างครับเออร์รอลเนี่ยเอาในส่วนของพาสซีฟที่เมื่อใช้สกิลแล้วโดนกับเป้าหมายที่ไม่ใช่ฮีโร่เนี่ยออกนะครับปกติเนี่ยเวลาเราใช้สกิลใส่คีปใส่อะไรก็ตามเนี่ยมันจะรีเลียตันแค่ 25% ซึ่งมันจะเอาส่วนนี้ออกทำให้ตัวของเออร์รอลเนี่ยดูดเลือดได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอันนี้คาดว่านะคาดว่ามันจะดูดเลือดได้แรงในเวลาสับคีปสับอะไรก็ตามนะครับฟาร์มป่าอะไรมันก็น่าจะฟาร์มป่าดีขึ้นสับคีปดีขึ้นนะครับยืนเลนดีขึ้นนะดอยมองว่าก็ถือเป็นตัวที่น่าสนใจสุดแล้วในแพทนี้ครับมาต่อตัวมาตัวสุดท้ายนะครับในวันนี้ก็คือตัวของมาเคนก้านั่นเองมาเคนก้าครับบัฟพาสซีฟนะครับเพิ่มดาเมจของพาสซีฟมา 1% APนะครับจาก5เป็น6น้อยมากเพิ่มบัฟดาเมจมันน้อยมากๆถึงแม้ว่าพาสซีฟนี้จะมี5สแต็กนะครับก็ยังถือว่าเบามากอยู่ดีนะ นะครับดอยจะไม่ผิดมันพล็อก3วิหรือเปล่าก็อาจจะเหมือนแรงขึ้นนิดนึงมั้งนิดนึงจริงๆแล้วปกติมังก้าไม่ใช่ตัวออกเวทเยอะแล้วเพราะงั้นมันก็เลยรู้สึกว่าน่าจะแรงขึ้นไม่เยอะมากนะแทบจะแบบมองไม่เห็นเลยที่แตกต่างก็น่าจะมีที่อันติเมทนะที่คูลดาวน์ลดลงเหลือแค่18วินะครับที่เวลสุดท้ายก็ค่อนข้างไวอยู่นะก็จะใช้อันติได้ค่อนข้างบ่อยนะครับนอกนั้นก็ประมาณนี้นะแพทนี้นะโดยสุดก็แพทนี้เขาปรับค่อนข้างน้อยนะในส่วนของการแก้บั๊กเนี่ยก็มีบั๊กของพวกสกินที่รัวกับพุลาปิก้านะไม่ได้เกี่ยวกับบั๊กที่เกิดขึ้นในเกมตอนนี้เท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะสำหรับแพทนี้นะโดยสุดก็แพทนี้เขาปรับแบบจุ่มจิ๋มมากเลยไม่ได้มีอะไรแบบเป็นชิ้นเป็นอันหรือแบบหน้าวาวซ่าเลนแพทที่แทบจะไม่มีอะไรจริงๆปรับน้อยมากมีแค่บอลลิเลียกับเออร์ลวะที่ดอยมองว่ามันปรับนอกนั้นคือแบบขยับเลขนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วจริงๆตัวเมตาตัวก็ยังไม่ได้โดนแก้โดนปรับอะไรเลยนะครับก็ดอยมองว่าแพทนี้ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่นะฮะแล้วก็บวกกับไม่มีบั๊กให้แก้ด้วยก็แพทนี้ก็น่าจะมีแค่ลิโป้เล่นยากขึ้นนะฮะเรียน่าเก่งขึ้นนิดนึงทาร์ดก็เกิดช้าลงเออเราต้องลองเล่นดูว่าจะเก่งหรือไม่เก่งแต่ดอยมองว่าตรงนี้ทำให้มันรีเลียดง่ายขึ้นมาเก่งกล้าเราว่าบัฟมาแค่นี้อาจจะยังน้อยไปหน่อยตัวในเมตาหลายตัวมันเก่งกับมาเก่งกล้ามากนะแพทนี้ก็ประมาณนี้กันนะสั้นๆสำหรับแพทนี้นะครับครับกระทั่งเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยจะเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะมีคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากตามนะครับวันนี้ก็แค่นี้ละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน